สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดขวัญใจม็อบเจอดราม่าซะแล้วชาวเน็ตอันฟอร์หลังแชะภาพคู่กับติช่ากลายเป็นที่รู้จักเพราะการทำข่าวสถานการณ์การชุมนุมสำหรับอาร์ตี้นักข่าวหนุ่มจากค่ายสื่อภาษาอังกฤษชื่อดังแห่งหนึ่งหลังก่อนหน้านี้ก็เกิดดราม่าออกมาทวิตซัดสำนักข่าวของตนเองหลังจากชาวเน็ตไม่พอใจคำพูดในสื่อดังกล่าวและโพสต์ภาพออกจากกลุ่มทำนองว่าลาออกแต่ภายหลังเปิดใจว่าจะตัดสินใจอีกครั้งซึ่งล่าสุดกลายเป็นประเด็นอยู่ในแสงไฟอีกครั้งเมื่ออาร์ตี้ได้โพสต์ภาพร่วมเฟรมกับหนุ่มนิกกี้และสาวติช่าที่ก่อนหน้าเจอชาวเน็ตถล่มในเรื่องของการแสดงจุดยืนทางการเมืองจนกลายเป็นความไม่พอใจทำให้หนุ่มอาร์ตี้ออกมาทวิตรัวๆว่างานก็คืองานหลังจากโดนชาวทวิภพแซะว่าอุดมการณ์เปราะบางจังโดยหนุ่มอาร์ตี้ก็ตบท้ายสำหรับประเด็นที่เกิดความดราม่าในครั้งนี้ว่าสุดท้ายและกันด่าได้วิจารณ์ได้ครับแต่คงไม่ตามอ่านทุกอันเพราะงานยุ่งมากแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจครับมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดแล้วก็คนเฉยๆครับคอมครับซึ่งชาวทวิตได้ทวิตข้อความว่าคนหนึ่งก็กระแส harassment อีกคนก็ ignorant hard to explain เลยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าภาพจำคือเป็นผู้สื่อข่าวที่พูดภาษาอังกฤษสามารถกระจายข่าวให้ชาวต่างชาติได้แต่จู่ๆพี่ก็มารับงานสายบันเทิงร่วมงานกับดาราที่มีประเด็นแย่ๆอยู่ช่วงนี้จะไม่ให้วิจารณ์ก็คงไม่ได้อีกประเด็นคือพี่เป็นสื่อตัวพี่เองอะไม่ว่าจะบันเทิงหรือข่าวคนก็ต้องวิจารณ์ได้สิพี่ต้องแยกได้ระหว่างด่ากับวิจารณ์ก่อนอันดับแรกนะแต่พอมีประเด็นสิ่งที่พี่ทำน้อยออกมาโพสต์ฟาดงวงฟาดงาคนที่วิจารณ์พี่หาว่าเขาทำตัวไม่เหมือนพี่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ